ีค่ะวันนี้แหล่หาดใหญ่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศทิศทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมกันค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการทิศทางท้องถิ่นไทยอดีตปัจจุบันอนาคตโดยมีนายเอกรัตน์ลี่เซ่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และมีผู้เข้าร่วมจาก311เทศบาลในพื้นที่ภาคใต้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคนอกจากนี้ยังมีการบรรยายในรายหัวข้อที่น่าสนใจค่ะอาทิการปาฐกถาพิเศษเรื่องการกระจายอำนาจที่เอื้อต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตการบรรยายเรื่องทิศทางท้องถิ่นไทยอดีตปัจจุบันอนาคตทื่อได้ว่าการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีเสวนาเกี่ยวกับปัญหาของเทศบาลและเพื่อรวมกัน5แนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะต่อด้วยโครงการปลาสับปะรดแจงไทยเพื่อหาดใหญ่สันติสุขครั้งที่2ซึ่งเป็นโครงการสั้นจรที่โรงเรียนเทศบาลนึ่งเอ็งเซียงสร้างมาทีค่ะโดยมีดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจและฝ่ายปกครองให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อสร้างเครือข่ายและความตื่นตัวในการเฝ้าระวังรวมถึงมีส่วนรวมในการดูแลบ้านเมืองในนามเครือข่ายตาสับปะรดแจงภัยตลอดจนการสาธิตการใช้ทั้งเคมีดับเพลิงเบื้องต้นแก่ผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ในการระงับเหตุค่ะและได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีนพดลเพือกโซมนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9หรือวีระบุรุษแห่งบางนารามาเล่าถึงประสบการณ์และแนะนำหลักการเบื้องต้นการจดจำภาพคนร้ายตำหนิและการรายงานผู้ต้องสงสัยว่าควรทำผันพรือค่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนและท่านผู้ชมทุกท่านว่าช่วยสังเกตว่าอะไรผิดปกติมั้งพอเราต้องช่วยกันเฝ้าระวังการก่อการร้ายถ้าเกิดว่าเห็นอะไรผิดปกติก็สามารถแจ้งไปยังตำรวจทหารหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองท้องถิ่นเทพพี่น้องอยู่ได้